ว่ากันต่อไปอุทาหณ์ท่านผู้ชมกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกินลูกชิ้นมันเป็นความบาดเสียอีกละกู้ภัยต้นทงชัยที่เมืองลำปางเข้าไปช่วยชายอายุ60สิปีชาวบ้านที่ตำบลต้นทงชัยท่านผู้ชมรับประทานก๋วยเตี๋ยวช่วงมื้อค่ำปรากฏระหว่างกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นติดคอหายใจไม่ออกทั่งไรนี่ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงอะค่ะนี่คือการช่วยเหลืออต้องใช้โชคเข้าไปท้านหลังอย่างเงี้ยนะคะ เนี่ยค่ะเพื่อที่จะให้ลูกชิ้นที่มันติดอยู่ที่คอเนี่ยออกมามวิธีการอย่างนี้ค่ะนี่แล้วสุดท้ายล,ลูกชิ้น,มนออกม,ห,มหลุดออกมาค่ะหล,หลุดออกมาในน่ะหลุดออกมาค่ะ เจ้าหน้าที่ก็รีบวัดออกซิเจนในเลือดแล้วก็รีบเอาตัวคุณลุงส่งโรงพยาบาลคือคุณลุงไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมาทันเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อสดระหว่างกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นขนาดใหญ่เหมือนกันใหญ่นั่นน่ะใหญ่ค่ะทั้งลูกเลยมันลื่นลงไปติดในคอของคุณลุงคุณลุงหายใจไม่ออกทีนี้หน้าเริ่ม <ใบ S 1> เขียว,วตอนนั้นคนเห็นบอกเริ่มเขียวก็เลยต้องรีบประสานไปที่เจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่เขาจะมีวิธีการช่วยอย่างที่บอกนะคะเข้าไปโชกด้านหลังก็หลุดออกมาเนี่ยจะต้องฝึกฝนกันสักหน่อยต้องไหม <c oughs> ที่เป็นคนกินคน,น้้นจะกินเร็วนะค่ะโอ้เตือนใจกันจริงๆ<ะ>นี่ชักจะเห็นบ่อยนะลูกชิ้นนี่บ่อยเลยใช่ลองไป<ะ>ร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะต้องไปเรียนกันแล้วนะ,ะผมเห็นหลายครั้งแล้วในะช่วงหลายวันที่ผ่านหลายเดือนที่ผ่านมา